ละครชีวิตรักฉันยังไม่ตายแววมยุราสาวใหญ่วัยใกล้40เธอยังไม่เคยแต่งงานมาก่อนสมัยสาวๆก็มีผู้ชายมาจีบหลายคนเพราะฐานะของแววมยุราร่ำรวยแถมยังหน้าตาดีแต่แววมยุราก็ไม่สนใจใครเลยเอาแต่ทำงานจนกระทั่งเวลาผ่านไปอายุใกล้เลข4จึงเริ่มมองไปรอบข้างและเห็นเพื่อนๆต่างก็แต่งงานกันหมดแล้วแถมหลายคนก็ยังมีลูกวันหนึ่งสุรีเพื่อนของแววมยุรามาเยี่ยมแล้วก็ถามไถ่ถึงเรื่องเนื้อคู่แววเมื่อไหร่เธอจะแต่งงานสักทีล่ะฮะเพื่อนๆ เขาลูกโตกันหมดแล้วนะยายออยที่เราไปงานแต่งงานเมื่อตอนต้นปีตอนนี้ก็ท้องแล้วนะก็ยังหาไม่ได้เลยไม่รู้จะแต่งงานกับใครนะสินี่ฉันรู้จักผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นเพื่อนรุ่นน้องของสามีฉันเองชื่อธนานิสัยดีมากเลยนะแกเขาทำงานเป็นนักดับเพลิงดีถ้าดีจริงแล้วทำไมยังโสดล่ะก็เขาเนี่ยก็เคยแต่งงานมาแล้วล่ะแต่ได้ยินว่าภรรยาหนีไปมีชู้คุณธนาเขามีรวยนี่นาเป็นแค่พนักงานดับเพลิงแต่ชู้รักของผู้หญิงคนนั้นเป็นถึงเจ้าของธนาคารโอ้โหน่าสงสารจังใช่น่าสงสารกว่าจะเป็นผู้เป็นคนมาได้นะแกเองก็ร่ำรวยเงินล้นฟ้าคงไม่ต้องไปหาผู้ชายที่ร่ำรวยที่ไหนอีกหรอกจริงไหมฉันไม่เคยมองคนที่ฐานะหรอกนะงั้นฉันให้เบอร์แกกับเขาไปนะแกกับเขาจะได้ลองศึกษากันไงล่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้ขอบใจนะจ๊ะแล้วหลังจากวันนั้นแววมยุรากับธนาก็ได้รู้จักกันผ่านทางโทรศัพท์เขาโทรหาเธอทุกวันแต่ยังไม่เคยได้เจอหน้ากันจริงๆเป็นยังไงบ้างครับกินข้าวแล้วหรือยังกินแล้วค่ะแล้วคุณธนาล่ะคะกินข้าวแล้วหรือยังกินแล้วครับอิ่มแล้วก็เลยมีเวลาคิดถึงคุณถ้าไม่อิ่มก็คงจะไม่คิดถึงสินะคะโธ่ใครว่าล่ะครับผมคิดถึงคุณตลอดเวลาอยู่แล้วผมว่าเราเองก็คุยกันทางโทรศัพท์สักพักหนึ่งแล้วนะเรานัดเจอกันดีไหมครับก็ได้ค่ะฉันเองก็อยากเจอคุณเหมือนกันงั้นเราเจอกันที่ร้านทเวนตี้นะคะร้านโปรดของฉันเลยธนาอึกอักพอร้านนั้นอาหารแพงมากแค่น้ำแก้วเดียวก็แก้วละหลายร้อยบาทแววเลี้ยงเองค่ะฉลองที่เราได้เจอกันแต่ว่าผมเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือผู้ชายก็เลี้ยงได้เหมือนกันละค่ะนะคะก็ได้ครับแต่สักวันผมจะหาเงินมาเลี้ยงคุณให้ได้แววจะรอนะคะหญิงสาวบอกแล้วเธอกับเขาก็ได้นัดเจอกันยิ่งได้รู้จักยิ่งพูดคุยเธอก็ยิ่งชอบเขาธนาเป็นคนอ่อนน้อมสุภาพดูแล้วไม่เห็นแก่เงินเวลาเธอจะเลี้ยงอะไรเขาก็ดูเกรงใจไม่กล้ารับคุณนั่งรถเมย์ไปทำงานไม่ลำบากแย่หรือคะธนาผมต้องประหยัดเงินครับเพื่อเอาเงินไว้ซื้อบ้านให้แม่ผมอายุจะ30แล้วบ้านสักหลังยังหาให้ท่านไม่ได้เลยที่บ้านแววมีรถตั้งหลายคันไม่ได้ใช้เลยแววอยู่คนเดียวเอาไปใช้ก่อนนะคะแต่ว่าเธอหน้าไม่ต้องเกรงใจจอดเอาไว้แววก็ไม่ได้ใช้นะคะขอบคุณครับคุณแววหลังจากนั้นทางคู่ก็ตัดสินใจคบหากันเป็นแฟนธนาแต่งตัวหรูดูดีขึ้นมีรถขับเพราะแววมยุราให้หญิงสาวเองก็รู้สึกมีความสุขมากแต่แววมยุรามีโรคประจำตัวอย่างหนึ่งก็คือเธอเป็นโรคหลับลึกเวลาหลับบางครั้งเหมือนคนไม่หายใจหมอบอกว่า
เธอต้องไปรักษาที่ต่างประเทศเพราะคนไม่รู้อาจจะคิดว่าเธอตายแล้วเวลาเธอหลับอุ๊ยพี่แววสีหน้าดูสดใสขึ้นนะคะเนี่ยไม่ได้เจอกันตั้งนานคุณแม่ให้เอาขนมปังมาให้ค่ะนิดหน่อยลูกพี่ลูกน้องของแววมายุราแวะมาเยี่ยมเยียนในเย็นวันนึง พี่มีความรักน่ะคนมีความรักอ่ะก็หน้าตาสดใสขึ้นเป็นธรรมดาล่ะไม่เคยได้ยินหรอเพลงที่เขาร้องว่าคนมีความรักหน้าตามันก็จะดูเด็กลงไปนิดนึงอ่ะหนาชักอยากจะเห็นแฟนของพี่แววแล้วสิคะว่าจะหล่อและดีแค่ไหนพี่แววที่แสนจะเลือกมากของนิดถึงได้เลือกเขาวันนี้ธนาเขาจะแวะมากินข้าวกับพี่น่ะถ้านิดไม่รีบกลับคงจะได้เจอกันพูดมาสักขนาดนี้นิดก็ต้องรอเจอพี่เขยแล้วล่ะค่ะบ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกจ้าเราสองคนเพิ่งคบกันเองกว่าจะได้แต่งงานคงอีกนานหลายปีแต่ว่าเท่าที่นิดเห็นแววตาของพี่หน้าตาที่แสนจะสดใสของพี่คงใกล้จะมีข่าวดีแล้วใช่ไหมคะพี่ก็รอเขาอยู่น่ะแต่เขาไม่มาขอไม่ต้องรอหรอกครับผมก็ว่าจะขอคุณวันนี้ธนาแววมายุราเกิดอาการขัดเขินที่เขาพูดแบบนี้ต่อหน้าน้องสาวเธอนิดค่ะน้องของฉันเองยินดีที่ได้รู้จักครับคุณนิดยินดีเช่นกันค่ะนิดหน่อยบอกแต่รู้สึกไม่ค่อยชอบใจนักเธอรู้สึกว่าสายตาที่ธนามองเธอมันดูแปลกๆแต่พี่สาวก็ยังยืนยันว่าเขาเป็นคนดีเอรถที่จอดอยู่หน้าบ้านที่คุณธนาขับมามันรถพี่นี่คะจ้ะพี่ให้คุณธนาเอาไปใช้เองแหละรถบ้านพี่มีตั้งหลายคันนี่นาได้ยินแบบนั้นนิดหน่อยก็ยิ่งไม่ชอบใจเข้าไปใหญ่ทั้งแหวนนาฬิกาน่าจะเป็นเงินของพี่สาวเธอด้วยผู้ชายดีๆที่ไหนจะเอาเงินที่ผู้หญิงให้ถ้างั้นนิดขอตัวกลับนะคะไม่รบกวนละจ้าแล้วเจอกันนะผมรู้สึกว่าน้องสาวคุณไม่ค่อยชอบผมเลยนะคุณแววนิดเขาแค่เป็นห่วงนะคะไม่มีอะไรหรอกแล้วที่บอกว่าจะขอแต่งงานจริงหรือเปล่าจริงสิครับถ้าคุณไม่รังเกียจว่าผมจนไม่รังเกียจเลยค่ะฉันเต็มใจผมดีใจที่สุดเลยครับถ้างั้นเราแต่งงานกันนะได้ค่ะธนายิ้มพอใจมองบ้านหลังใหญ่โตข้าวของหรูหราของแววมยุราอย่างพอใจต่อไปเขาก็จะได้เป็นเจ้าของมันทั้งหมดจะไม่ต้องกลับไปลำบากอีกต่อไปแล้วจบกันไปแล้วนะคะสำหรับละครชีวิตรักฉันยังไม่ตายมาดูกันนะคะว่าทำไมพี่ตั๊กถึงได้ตั้งชื่อแบบนี้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ